พูดถึงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะเน้นไปที่มาตรการระยะสั้นก่อนเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตได้ในกรอบที่วางไว้คือร้อยละ 2.7 แต่ก็จะมีมาตรการระยะปานกลางและระยะยาวทำควบคู่กันไปเพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากคุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.7 นั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วครับเป็นการเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ30ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดและงบประมาณปี2567ที่ออกมาล่าช้าก็ตามครับตอนนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะเน้นไปที่มาตรการกระตุ้นในระยะสั้นเป็นหลักเพื่อให้คนที่มีปัญหายังสามารถอยู่รอดได้ส่วนมาตรการระยะปานกลางระยะยาวตองก็ต้องพิจารณาควบคู่กันไปครับเพื่อรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยสำหรับมาตรการระยะปานกลางและระยะยาวรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการเร่งลงทุนของภาครัฐเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ของภาคเอกชนที่จะตามมาอย่างเช่นโครงการลงทุนด้านโลจิสติกและมาตรการที่จะทำให้ต้นทุนของภาคเอกชนอยู่ในขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้ประเด็นเหล่านี้แหละครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ได้เร่งดำเนินการแล้วส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วตามการแถลงนโยบายนั้นต้องมาติดตามและประเมินผลต่อไปครับขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นก็ต้องมาพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยว่าควรจะปรับเปลี่ยนหรือต้องใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมด้วยหรือไม่อีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องของหนี้ครัวเรือนครับมาตรการที่รัฐบาลมีการหารือกับสมาคมธนาคารไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งรัฐมนตรีคลังยอมรับว่าสถาบันการเงินมีข้อเสนอครับให้ลดการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือ FIDF จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.46 ซึ่งประเด็นนี้มองว่าต้องหารือกันอีกครั้งในส่วนของกระทรวงการคลังมองว่าตราบใดที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ก็พร้อมที่จะพิจารณาครับคุณพิชัยยังพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์หรือนางกามาลาแฮร์ริสจะเป็นคนชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจการค้าด้วยกันทั้งสิ้นครับเพราะว่านโยบายของทั้ง2คนนั้นยึดเอาประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญภายหลังการเลือกตั้งแล้วปัญหาเรื่องสงครามการค้าหรือเทรดวอร์อาจจะรุนแรงมากขึ้นซึ่งประเทศไทยจะต้องพิจารณาภาพรวมและปรับตัวให้เหมาะสมถ้าปรับตัวได้ดีก็อาจจะได้ประโยชน์ตามไปด้วยและที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเด็นชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ